เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่เตือนกันเรื่องของฟืนไฟกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมามีเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นย่านนาวาในกรุงเทพครับคุณผู้ชมแล้วก็เหตุการณ์นี้มีคุณป้าที่พิการขาขาดเนี่ยเดินเหินก็ลำบากอยู่แล้วเนาะต้องมีคนอุ้มหนีตายจากเหตุการณ์ครับตีสามก่อนตีสามก่อนเร็วเคลียร์พื้นที่มาก่อนลามแล้วลามแล้วนี่เป็นภาพตอนที่ไฟกำลังไหม้นะครับคุณผู้ชมบ้านนี้ที่ถูกไฟไหม้เนี่ยอยู่ในซอยสาธุประดิษฐ์34ในเขตยานนาวาของกรุงเทพนะครับจุดนี้มันเป็นบ้านแต่ว่าเอามาดัดแปลงทำเป็นห้องเช่าต้นเพลิงเนี่ยอยู่ห้องด้านหลังบ้านชั้น1ปรากฏว่าตอนที่ไฟไหม้ไฟมันก็ลามขึ้นไปชั้น2อย่างรวดเร็วจากเหตุการณ์เนี้ยมีคนได้รับบาดเจ็บ1คนเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงครับตอนที่เข้าไปทำงานก็คือถูกฝ้าเพดานมันร่วงลงมาใส่ครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยปิดล้อมตัวอาคารเอาไว้นะครับตอนนี้ใครไม่เกี่ยวข้องไม่อนุญาตให้เข้าไปเพราะว่ากลัวว่าจะได้รับอันตรายทีนี้ถามคนที่เช่าห้องเกิดเหตุหน่อยบอกว่าตอนเกิดเรื่องไม่อยู่ด้วยนะเขาบอกเขาออกไปทำงานแล้วเขาเห็นภาพไฟไหม้ทางโทรศัพท์มือถือเห็นกำแพงบ้านแล้วจำได้อะคุ้นว่าเฮ้ยเหมือนห้องที่ตัวเองเช่าอยู่ครับก็เลยรีบกลับมาดูสุดท้ายไฟไหม้จริงๆถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไรอ่ะพี่เสียบปงเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้บ้างไหมเขาบอกก็มีอยู่นะก็จะมีพัดลม3ตัวมีหม้อหุงข้าวมีตู้เย็นวิทยุโทรทัศน์ลักษณะคือเป็นปลั๊กพ่วงต่อสายเชื่อมโยงกันมาอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังนะผมว่าหลายคนทำแบบนี้นะคือปลั๊กพ่วงก็เสียบจนเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าอีกเหตุการณ์นี้อีกคนนึงที่น่าเป็นห่วงแล้วก็น่าตกใจด้วยก็คือคุณป้าละเอียดครับเป็นคุณป้าอายุ50ปีคุณป้าเนี่ยพิการขาขาดครับคุณป้าเป็นเบาหวานแล้วต้องตัดขาทิ้งนะครับป้าเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นป้านอนหลับอยู่เลยอ่ะแล้วคือตื่นขึ้นมาเพราะว่ามีเสียงคนดังโวยวายบอกว่าไฟไหม้ป้าก็ตกใจเอาไงดีอ่ะแฟนป้านี่แหละครับเป็นคนอุ้มคุณป้าออกจากบ้านครับตอนไฟดับแล้วก็เลยบอกกันว่าได้ยินเสียงคนข้างล่างทุกห้องก็เลยมาดูครับก็เลยลงมาดูแล้วก็ถามว่าป้าพิการแล้วอย่างนี้พี่ลงมาได้หรอครับนี่เป็นถึงขนาดนี้ค่อยๆปีนลงมาแฟนก้มมาอุ้มมานี่โชคดีนะที่แฟนอยู่ด้วยแล้วก็อุ้มหนีลงมานะครับคุณผู้ชมไฟไหม้ครั้งนี้ทำให้ห้องเช่าแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้เนี่ยเสียหายเกือบทั้งหมดเลยตำรวจยังไม่ได้สรุปนะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบอย่างละเอียดอีกทีนึงครับครับอ้วนดีสนุกฟรีดีทุกวันอ้วนดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้